ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมิวรู้สึกว่าแฟนท็อปมันตีแรงมากเราก็เลยไปเอาชุดเกราะมาใส่ค่ะแล้วมิวก็รู้สึกว่าแสงท็อปเรามันแสบตาเหลือเกินมิวก็เลยปรับแสงท็อปลงค่ะก็อยู่ประมาณขนาดนี้ก็ดีแล้วเนาะระหว่างนี้ผ่านไปค่ะเออเอาทำไมมันมีอะไรเศษซากตรงนี้ล่ะคะแปลกจังแต่ต้องบอกว่าเครื่องจักรที่ถูกเดินค่ะเดินมาเรื่อยๆผลิตของให้เราเรื่อยๆส่งไอเทมเข้าระบบไปเรื่อยๆนั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะนี่ของในกล่องของเรานั้นโอ้โหมหาศาลวิวลงทุนไปประมาณ 300,000 ตอนนี้เราได้มาคือ EMC 21ล้านค่ะยังเยอะนี่คือเฉพาะแค่เอมเมอรัลนะถ้ารวมกับไดมอนด์ด้วยก็คือ30ล้านค่ะอันนี้อีก3ล้านมิวว่ารวมๆทั้งหมดแล้วอะประมาณ40ล้านค่ะ40ล้าน EMC โอ้มันแบบได้เยอะมากอะดูสิแค่เครื่อง4เครื่องไม่ใช่4 6ค่ะ6เครื่องตรงนี้ที่ทำงานเรื่อยๆนี่มันแบบโอ้โหอย่างดีดูสิทรัพยากรมาเรื่อยๆค่ะระหว่างนี้เราเหลือกราเวลเท่าไหร่โอ้โหหมดเกลี้ยงแล้วค่ะถ้ากราเวลหมดเกลี้ยงสิ่งที่เราต้องทำก็คือการไปแลกค่ะแลกใหม่นี่แล้วเอาใส่ไว้ค่ะลงทุนแสนได้มา10ล้านอะไรอย่างงี้คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าตอนนั้นมิวใส่ไปประมาณ 7,000 กราเวลค่ะได้ใหม่ถึงเยอะเลยนี่เราใส่ไว้เท่าไหร่ละอันนี้ 1,400 ก็แค่ใช้เวลานิดนึงค่ะวันละเล็กละน้อยโอ้โหทีนี้ก็รวยแล้วใช่เลยค่ะมิวอยากจะได้กระเป๋าสิ่งนี้ค่ะเป็นกระเป๋าสำหรับการกินอาหารออโต้เอาล่ะเพื่ออาหารของเรากระเป๋านั้นทำไม่ยากแต่เราต้องมีหนังค่ะปัญหาคือหนังสัตว์นี่แหละหายังไงใช่ไหมนี่ค่ะมิวสังเกตว่ามันมีสิ่งนี้ที่น่าใช้คัตติ้งบอร์ดค่ะมิวรู้ว่าการฆ่าแฟนทอมมันจะได้ของค่ะนี่ที่ดอกจากแฟนทอมบัฟอย่างดีแต่ดูบิลิตี้ยังต่ำใช่แล้วเอามาหวังว่ามันจะย่อยได้ค่ะขอแค่หนังสัตว์หนึ่งชิ้นเราก็จะมีหนังสัตว์อินฟินิตี้เอ๊ะเพิ่มมานาเหรอเนี่ยอ๋อมานารีเจนค่ะแล้วก็มานาเพิ่มขึ้นด้วยนั่นน่ะแต่สภาพชุดหนังไม่ได้เรื่องเลยเอาไปย่อยซะเอ้ยนี่เลยค่ะใช่ไหมไอ้หนังสัตว์ในที่สุดมิวก็มีแล้วโอ้ยของหายากถ้าเรามีแล้วก็นี่มีหนึ่งเท่ากับมีอินฟินิตี้ค่ะเอาล่ะมิวก็คราฟกระเป๋ามาใช่แล้วแล้วเราก็ต้องเช็คก่อนว่ากระเป๋านั้นสามารถอัปเกรดได้ไหมได้โอเคอย่างนี้ดีค่ะวันนี้นายบอกเลยว่าเรารวยเอมเมอรัลมากเราซื้ออะไรก็ได้แต่งมันช่างจ้าซะเหลือเกินแล้วอัปเกรดฟู้ดใช่สตริงไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมเนี่ยสตริงไม่มีค่ะเหมือนเดิมมีหนึ่งเท่ากับมีเยอะแยะเลยเอาล่ะแผ่นเบสแล้วก็ตัวอัปเกรดเรียบร้อยค่ะทีนี้มิวมีกระเป๋ามิวจะใส่ไปแบกคีรัตยังไม่ได้ตั้งคีรัตเขาชื่อโสฟิตแบ็คแพคค่ะเลือกแคตตากรีโซฟิตโอเพนแบ็คแพดเป็นตัว Z เราตั้งไว้แล้วค่ะแต่ว่ามันคีย์ซ้อนทับอันนี้อะไรโอเคปรับกรอนแล้วก็เรียบร้อยตกลงค่ะแล้วก็จึงนี่ใส่เข้าไปแล้วใส่ข้าวเข้าไปแค่นี้ค่ะก็จะกินอาหารออโต้ได้ละสบายเราจะไม่เกี่ยงอาหารค่ะเพราะเราไม่ต้องกินเองถูกต้องง้อตั้งเป็นฐานก่อนจึ๊บจึ๊บถ้าจำไม่ผิดฐานบีคอนน่าจะต้อง4ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็วางปุ๊บเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเอาล่ะบีคอนในเมื่อมิวมีละเงียวactivate สิคะเออเดี๋ยวนะวางผิดใช่ไหมเนี่ยโอ้วางไม่ครบค่ะนี่1 2 3 4ครบแล้วนี่ใช่ครบแล้วค่ะเอาอะไรดีสปีดไม่ใช่นี่ใช้ดีค่ะใช้ดีเจนด้วยเอารีเจนดีกว่าเรียบร้อยค่ะสบายใจเอาละค่ะเราได้เวลาในการย้ายเล็กน้อยนี่เลย
หนูจะย้ายออกไปแล้วก็ย้ายแผ่นดิสแล้วหนูจะมาตั้งใหม่ค่ะตรงนี้ใกล้ๆกันเพื่อการใช้งานที่ง่ายนั่นเองเอาล่ะแผ่นดิสก็วางข้างๆค่ะแล้วก็ใส่ลงไปปั๊บ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 นี่ปักท็อปด้วยตอนแรกใช่ไหมในพาร์ทก่อนค่ะที่เจอแฟนทอมแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแฟนทอมมันบินผิดปกติคำตอบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ไงทอดค่ะกันไม่ให้แฟนทอมเข้าถึงตัวเราแต่แฟนทอมมันก็เลยมูฟแบบแปลกๆตอนแรกหนูก็สงสัยว่าคืออะไรอ๋อได้คำตอบแล้วนอกจากสิ่งนั้นค่ะเราก็ต้องต่อสายเคเบิลด้วยหนูก็จะเดินสายเคเบิลไปเพื่อรับไอเดมส่งไอเดมนั่นเองค่ะเอาล่ะอยู่คู่ๆกันเลยเอาลงข้างล่างเนาะได้แล้วเรียบร้อยค่ะสายเคเบิลก็ทำงานต่อในนี้ได้เอมเมอรัลด์มาแค่7ค่ะแน่นอนเหลาส่งมาแค่ฟินค่ะเราจะทำเครื่องพวกนี้เพิ่มไม่น่าแต่มิวคราวไว้ตั้ง13เครื่องมิวก็อยากจะตั้งค่ะให้เต็มที่ไปเลยก็น่าจะดีนะแต่มิวต้องมีทองเยอะๆเงื่อนไขเราแต่ไม่ยากสิเราก็สามารถที่จะเอานี้ค่ะ20ล้านในการแลกเปลี่ยนเป็นทองเอาไปตั้งได้ก็น่าจะดีนะได้แล้วค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเตรียมของให้เรียบร้อยเพื่อไปทำกันต่อค่ะโอเคหนูต้องปรับใหม่ค่ะถ้าเป็นตัวส่งออกใช่ไหมเราจะต้องปรับเป็นโหมดนี้เลยใช่โอเคอันนี้ตัดสายนี่ก็ตัดสายค่ะทำไมแชทเจ้ามันใหญ่เหลือเกินบังหน้าจอจริงๆต้องปรับแชทค่ะแชทเซตติ้งแชทไซส์ในเล็กๆพอเอ้ยบังหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมแล้วอ๋อยังมีด้านอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะลอจิกคือส่งไอเทมค่ะเหมือนต้องนั่งท่องไว้ใช้ผิดสายเป็นประจำส่งออกเอ้ยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนะทำไมสกิดดำมันไกลขนาดนั้นล่ะคะความกว้างใช่ต้องปรับความกว้างความสูงไม่ต้องค่ะกีดดำจะได้ไม่ไกลค่ะแถบดำจะได้ไม่กว้างเกินไปค่ะนี่คือสั่งดูดออกใช่แล้วก็เข้ากล้องนี้รอการส่งเข้าคอมพิวเตอร์ของเราค่ะโอ้โหมาเรื่อยๆเอาล่ะทีนี้ถ้าเป็นการส่งออกก็ง่ายเลยค่ะจึ๊บ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 ยกให้สูงหน่อยเนาะโอเคจะได้ไม่ต้องไปนั่งตัดสายค่ะจึ๊บ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 วางลงไปแค่นี้ทีนี้หมูก็ปรับง่ายมากเอาออกจากกล้องใช่แล้วไปแล้วค่ะไปแล้วโว้ของดีนั้นอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองเป็นไงไปเรื่อยๆค่ะเฮ้ยแต่เขาจะส่งทันไหมเราต้องรอดูค่ะหลังจากที่เขาส่งครบทุกกล่องว่าเขาจะส่งทันหรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าไม่ส่งมาทางนี้ล่ะอ๋อไม่มีตะแกรงจ้านี่อ่ะวางตะแกรงไปเกี่ยวไหมอ่ะอ๋อเกี่ยวน่าจะเกี่ยวอะเอาล่ะมิวก็ใส่ตะแกรงร่อนไประดับไดมอนด์เหมือนเดิมว่างๆนึกอะไรได้วิ่งไปนอนค่ะเพราะแฟนทอมในเซิร์ฟเรานี้แบบไม่ใช่ในเซิร์ฟแฟนทอมของเรานี้โหดขิงๆค่ะโหดมากๆโหดจริงๆโอเคเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นบล็อกเพชรเราจะได้สักกี่บล็อกอะมิวว่าไม่พออุ้ยก็เยอะอยู่นะมันผสมกันได้ไหมปกติเห็นใช้แต่บล็อกเดียวกันเนาะไม่แน่ใจผสมกันได้ไหมแต่เพชรเลยนะก็ดีนะโอเคไม่ลองไม่รู้ค่ะมาเลยตัวเองตอนนี้เราได้สูงสุดคือ 7,900 ค่ะ 7,900 แลกกับกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราเปิดไป 100% โอเคเปิดการทำงาน 100% ได้ 7,900 หยุดเงียบปึ๊บทีเดียวรู้เรื่องค่ะโอ้เป็นไงไม่แสบตาแล้วเนาะตอนแรกแสงท่ออะไรอย่างนี้ค่ะมันแรงสุดๆแสบมากๆตอนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะหมิวปรับแล้วนั่นเองค่ะจึ๊บจึ๊บมวยตอนแรกแสงเฉดเดอร์สุดๆเลยเอาละตัวเองนี่ระดับเพชรแล้วก็สตาร์ทวูฟจาก 7,900 ค่ะเราจะได้เท่าไหร่แค่นี้เหรอ8,100เพิ่มมา1,000เองค่ะมันไม่ต่างกันเลยเด้มันต่างกันอยู่แค่1,000 7,900ก็ต่างกันแค่1,200ค่ะเท่านั้น
โอ้โหความต่างทางน้อยมากจริงๆแต่แน่นอนอะพลังงานยังไม่พอต้องมากกว่านี้เราเหลือเพชรเท่าไหร่อุ้ยเหลือเยอะจัดเลยค่ะจัดไปเลยค่ะอย่างแรกสุดนี่แหละเอ้ยไม่เราต้องวางนี่ก่อนความสูงของเรานั้นขึ้นอยู่กับบล็อกเพชรที่เรามีค่ะโอ้ยลงไงนี้ เอ้ยจะลงไงคะขาดอีกไม่กี่บล็อกโอเคได้อยู่จากนั้นรอดมิวมีนั้นมาเลยวางปุ๊บ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 อีกหนึ่งค่ะใช่แล้วมิวก็จะไปเอาบล็อกเพชรมาเพิ่มใช่ไหมระหว่างนี้มิววางตัวควบคุมก่อนเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะลงเฮ้ยไม่เจ็บเท่าไหร่ไดมอนด์เหมือนกับการเปลี่ยนเอเมอรัลด์เป็นไดมอนด์ค่ะโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเอามาอีก8บล็อกน่าจะพอนะคะวางขึ้นไปก่อนวางไปเลยวางมาถึงข้างบนค่ะ8บล็อกพอไหมอ๋อนี่เสร็จแล้วจากนั้นก็ปิดกรอบโครงสร้างค่ะด้านข้างเป็นกระจกแต่ตรงมุมนั้นจะเป็นบล็อกแบบที่เราชอบปิดเอาง่ายๆว่าวางด้วยคาถาก่อสร้างมาเลยแล้วกันตรงนี้จะเป็นกระจกค่ะเดี๋ยวนะขอดูหน่อย1 2อ๋อโอเคจึ๊บปึ๊บอ้าวบล็อกหมดแล้วยังวางได้แค่ด้านเดียวเองค่ะหมดเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมีเยอะดิแค่กดโอ้มีระดับเท่าไหร่40 ล้าน EMC ค่ะชีวิตมันสบายอย่างนี้เองนอปิดค่ะเรียบร้อยเอาล่ะไปต่อกันเลยด้านนู้นปิดแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะขึ้นไปยังไม่เสร็จดีค่ะเพราะมันยังไม่กลายร่างกลายร่างแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่100%เราก็ปรับ100%นี่แหละเพราะมิวรู้ว่าเราต้องใช้พลังงานแบบเยอะมากๆค่ะเฮ้ยนายตัวเดิมหรือตัวใหม่ตัวใหม่ค่ะโทษให้มันได้อิงโอ้กับรองเท้าว่ายน้ำไวปั๊บปลาอะไรเนี่ย ต้องบอกว่าณตอนนี้รวยแล้วใช่ไหมคะเอ้ยมีอะไรเราก็ซื้อได้นะมานายเอ๋ยเราจะซื้อให้หมดเลยซื้อเสร็จแล้วนายก็ไปนะแลกได้1ค่ะดาร์กออฟเซลลิงซื้อทำไมเรามีแล้วสีทองซื้อไว้กับปลาปลาอะไรไม่รู้ซื้อไว้1คู่ค่ะแล้วก็เห็ดตอนแรกที่หนูขาดใช่ไหมโอเคบ๊อบฟิตน่าจะเป็นตัวอ้วนๆกลมๆจ้ะพี่เดาแล้วน่าจะใช่ค่ะเดี๋ยวนะ เอาไว้ทำไรลูกว่าไงว่าแล้วปลาสายฮาแน่นอนว้าวน่ารักว่าไงนายนั่นตัวใหญ่มันเหมือนโมเดลปลาดุกเลยค่ะอ๋อเขาคือปลาทะเลลึกค่ะไอตัวน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นแหละแต่แบบมันกลายมาเป็นไมน์คราฟต์เขาก็น่ารักจริงดีเลยง้อเลี้ยงไว้เป็นคู่น่ารักอ่ะเดี๋ยวเอาเพิ่มได้ไหมนายอยู่ไหนชาวบ้านเราไปแล้วเหรอยังเอามาหน่อยเอามาเพิ่มหน่อยนี่ได้อีก1 ตัวค่ะเป็น3น่ารักดีน่ารักดีใช้งานเหรอไม่เยียวยาจิตใจสิคะนี่อีกตัวหนึ่งก็ใส่ไม่เท่ากันเลยอะทั้ง3 ตัวกลางคืนมาถึงแล้วไม่เอาแฟนทอมจ้ามาแล้วค่ะตอนนี้เป็นไงพร้อมที่จะสตาร์ทไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่แค่เขาแค่ส่งช้าแล้วก็นึกว่าพลังงานเราไม่พอเหรอเปล่าค่อยๆส่งเข้าค่ะจัดค่ะสตาร์ทวิ่งปุ่งปรี๊ดโอ้โหปี๊ดแบบปี๊ดเลยค่ะปี๊ดแบบสุดๆโอ้โหตอนแรกเท่าไหร่คะตอนแรกจากเท่าไหร่นะมิวก็ลืมตอนแรก6,000ใช่ไหม7,000ค่ะจาก7,000เป็น8,000ตอนนี้25,000โอ้โห25,000อุ้ยกินแร่ไม่เยอะด้วยนะคะเนี่ยโอ้โห25,000ค่ะพอไหมลูกพอไหมตัวเองเอาล่ะคำนวณเลยค่ะ10,000
พันสองพันสองคูณกับหกคูณสามหกคูณสามคูณ1,200เท่ากับ21,000ค่ะทั้งหมดนี้ของเราค่ะใช้พลังงาน21,000ตอนนี้เราผลิตได้25,000ค่ะก็คือเกินมาประมาณ4,000กินแรกก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มิวก็ว่าโอเคนะเกินมา4,000ก็ดีค่ะวีฟทีนี้ได้เวลาแล้วค่ะเราต้องจัดการบริหารแร่จากแร่ที่เราได้มานั้นนี่ค่ะเราต้องจัดการให้เปลี่ยนเป็นอิงก็ตให้หมดจะได้ใช้งานง่ายเอาล่ะลองระบบก่อนค่ะมีสิ่งหนึ่งที่หมูชอบคือเจ้าตัวนี้ค่ะเครื่องคราฟเครื่องคราฟเขาจะคราฟตามสูตรที่เราระบุไว้ใช่ไหมล่ะแต่หมิวไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็เลยไม่แน่ใจแต่ให้เดาแบบนี้เลือกสล็อตเหรอเลือกสล็อตโอเคอย่างแรกเราเลือกสล็อตก่อนจากนั้นระบุสูตรคราฟแอพพลายนี่คือสูตรคราฟที่หนึ่งจากนั้นสิ่งที่หมิวต้องทำคือการเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์เตอร์ระบุการส่งออกมาแบบนี้ใช่เขาส่งมาพอของพอเขาก็จะคราฟให้เราเดินสายมาเลยค่ะโต๊ะคราฟใช่ไหมวางไปเลยแล้วก็เอ็กพอร์เตอร์อยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่ไงวางไปเลยค่ะเอ็กพอร์เตอร์โอ้โอเคเราจะระบุสูตรไหมเนี่ยมี Export แล้วใช่ไหมก็ต้องมี Import ค่ะ Importer อยู่ด้านบนแล้วกันปึ๊บเขาจะดูดออกไหมเนี่ย Item Type Mode Backlit นี่ไงดูดค่ะดูดเห็นไหมพอเชื่อมต่อก็ดูดแถมเขาไม่ดูดตัวนี้ไปด้วยใช่ไหมดูดไม่เอ่ยไม่ดูดดูดท่อไปไหมไม่ดูดค่ะเห็นไหมโอ้โหการคราฟแบบง่ายๆเครื่องเดียวเรื่องนี้มิวว่าสุดๆค่ะมิวชอบความดีงามมากแล้วก็โหมดสปีดกับสโลว์โหมดฟาสต์อ่ะโหมดฟาสต์ฟาสต์ก็คือทำงานด้วยความไวโดบพลังงานเยอะใช่ไหมเอาล่ะนายเดี๋ยวอย่าเพิ่งบังเรานะปึ๊บมิวจะเดินสายมาค่ะปึ๊บนี่เอาล่ะทีนี้ได้เวลาระบุสูตรคราฟค่ะอะไรก็ตามที่เป็นเศษค่ะมิวจะต้องเอาไปคราฟในนั้นเหล็กรอไปแล้วใช่ไหมสูตรที่6ค่ะสูตรที่7สูตรที่8เหมือนเครื่องเดียวจะไม่พอแล้วเนี่ย8สูตรเต็มแล้วค่ะเหลืออีก4สูตร เอาล่ะ4สูตรเดี๋ยวเราเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเครื่องเพิ่มเครื่องมานั่นเองเป็นเครื่องคราฟเตอร์เทียร์3มิวเรียนรู้ไว้แล้วเด้ของดีแน่นอนว่าก็จะมาวางข้างๆกันค่ะแล้วก็ทำสูตรไปเลยทีนี้ก็ได้เวลาระบุแล้วค่ะ2เครื่องของเราเนาะเครื่องนี้จะมีอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ตะกั่วโอเคอลูมิเนียมมิวใส่เข้าไปแล้วก็ตะกั่วจากนั้นก็ทองแดงค่ะทองแล้วก็เหล็กอันนี้ก็เอ็กพอร์ตใส่ที่เหลือค่ะปึ๊บปึ๊บค่ะเรียบร้อยค่ะเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆพร้อมที่จะคราฟแล้วก็ตัวนี้อิมพอร์ตไอเทมไทป์ค่ะก็จะส่งออกไปสิ่งที่เราต้องมี2 อย่างค่ะคือสแต็กใช่มาเลย4ตัวค่ะโอ้โหแลกด้วย EMC แล้วก็สปีดค่ะกดชิปได้ไหมง่ายดีค่ะสแต็กก็คือบังคับส่งมาเป็นกองเนาะโอ้สแต็กใช้ตัวเดียวค่ะแล้วก็อัดด้วยสปีดนี่ปึ๊บปึ๊บครับทีละ10ค่ะส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆดีงามเอาล่ะต่อไปทุกคนค่ะระบบการเผาไอเทมยังไงล่ะพร้อมใช้ต้องมีการเผาแต่เอาไปบดก่อนไหมนั่นน่าคิดสิ่งเดียวที่มิวสนใจในเรื่องการบดค่ะไม่ใช่การเพิ่มจำนวนแร่แต่มิวสนใจเรื่องเนี่ยอันนี้เลยบดแบบนี้จะได้ XP ค่ะแต่แบบจะส่งไปบดดีเลอร์ต้องเพิ่มระบบ Mod Create มาค่ะเพื่อเอา XP นะนั่นน่ะส่วนการเผาคือถ้าเผาแบบนี้มันก็ง่ายนั่นสิคะคือถ้าเผาด้วยวิธีเนี้ยแบบเป่าพัดลมเข้าปุ๊บจบไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ง่ายมากเลยนะนั่นนะสิไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ต้องใช้เครื่องจักรไม่ต้องใช้อะไรผ่านลาวาจบค่ะอย่างนี้จะเป็นการร่อนแบบในน้ำแบบนี้แหละเราจะได้สาหร่ายฮึไม่ขึ้นอะไรเลยเอ๊ะไม่นับหรือเปล่าคะเนี่ยโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยทำไมไม่มีล่ะโอ้ยได้แล้วค่ะโอ้นี่ส
าหร่ายสิจึ๊บเออตัดมาเฮ้ยได้สาหร่ายแล้วแน่นอนไปผูกทำไมล่ะมีหนึ่งเท่ากับมีเท่าไหร่มีเยอะค่ะสาหร่ายจ้าใช่แล้วแต่ว่าหมิวจะไม่ทำอย่างนี้หมิวจะเอาไปเผาก่อนเผามาให้เราหน่อยเราจะได้ไปแบบเลือกเป็นสาหร่ายแบบเผาเลยไม่เสียเวลาค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าสาหร่ายโอ้โหทองจึ๊บเรียนรู้สาหร่ายที่เผาแล้วจ้าแล้วก็เอามาเลยสาหร่ายที่เผาแล้วค่ะโอ้โหด้วยความไวเอามา64เรียบร้อยทีนี้หมิวก็จะครับพวกนี้ค่ะเพื่อใช้การใช้งานนั่นเองปึ๊บ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 ด้วยการที่หมิวก็เล่นมอดครีเอทมาเยอะค่ะการครับของพื้นฐานมอดครีเอทยังไงก็เป็นงานชิวๆแล้วโอ้ได้มาแล้วตัวเคสใช่ไหมคะเอาล่ะเรียนรู้ไปเลยค่ะวางหนึ่งชิ้นเพื่อเรียนรู้อ้าวไม่มีโอ้โหไม่มี EMC นั่นนี่เฮ้ไม่มีค่ะนี่ก็ไม่มี EMC โอ้โหบางอย่างมีบางอย่างไม่มีเอาไปเผาได้ไหมเผื่อเผาจะเรียนรู้ได้ไม่ได้ค่ะโอเคแปลว่าเขาไม่ให้ทำด้วย EMC สินะอยู่ได้เคสมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่หมิวมีปัญหาคือนี่ค่ะแผ่นเหล็กสตัมป์ถ้าเราอยากจะสตัมป์หมิวก็คิดว่าน่าจะต้องใช้มอดครีเอทค่ะก็ต้องเครื่องนี้เลยไม่อันนี้เข้าเพรสแล้วก็ต้องมีฐานรองรับค่ะดิโพนี่หมุนทางไหนล่ะเนี่ยน่าจะทางด้านนี้ค่ะโอเคอยู่ก็กันกันถูกไหมเนี่ยทำไมรู้สึกกันต่ำไปตอนวางน้ำเราก็รู้ค่ะปึ๊บเอาล่ะถ้าเราวางน้ำอ้าวไม่ใช่โหมดนี่เราปิดโหมดเปิดโหมดก่อนโหมดบักเก็ตออนวางน้ำค่ะหมุนนี่ง่ายๆปึ๊บปึ๊บมาแล้วค่ะหมุนเสร็จน้ำปั่นปกติมันจะต้องไหลลงข้างล่างใช่ไหมเพื่อพัดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่มัดเครียดเหมือนจะไม่ต้องการแบบนั้นค่ะแค่มีน้ำไหลผ่านแค่นี้ก็พอแล้วจึ๊บนี่ทีนี้เราก็สามารถต่อพลังงานค่ะจากกังหันน้ำตรงนี้ไปใช้ได้แค่นี้เรียบร้อยเรามีพลังงานกลละพลังงานไฟฟ้ามีอย่างมากมายแต่ใช้ไม่ได้รู้สึกเครื่องแปลงก็ไม่มีนะคะอยู่ก็เลยต้องใช้พลังงานนั้นแทนใช้การขัดเกลียวก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันเล็กใหญ่เล็กตรงนี้วางเล็กได้ไหมไม่ได้เพราะจะเด้งลงใช่ไหมเราต้องขัดออกนอกค่ะจึ๊บเล็กใหญ่มันมีโฮโลแกรมไว้ก็เลยวางไม่ถนัดเร็วแล้วค่ะเนี่ยเร็วฟุดฟุดก็เร็วใช้ได้เลยนะนี่เล็กทั้งคู่ค่ะเราไม่เอาเล็กทั้งคู่เราเอาใหญ่แล้วเราก็จะเอาเล็กอีกตัวนึงนี่เอาล่ะวางไปเลยใช่ค่ะแล้วก็วางไปแล้วก็วางไปนี่ด้วยความไวใช้การขัดเกียร์ปุ้ง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 เมื่อของมันต้องไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาเลยค่ะแล้วก็นี่เลยปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกันไม่มี EMC ค่ะ NK แฟนทีนี้ทรายกระดาษทรายคัด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 โรดควอตค่ะได้มาแล้วเก็บไปกระดาษทรายก็เก็บแต่สิ่งที่หมิวมีปัญหาตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องของทองเหลืองยังไม่มีทุกคนคะยังไม่เสร็จค่ะเราต้องมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องปั่นเรื่องปั่นนั้นมิวจะวางตรงนี้แล้วก็จะต่อบล็อกขึ้นค่ะต้องมีเครื่องปั่นเพราะเราต้องการเบรดโอเควางไปมิกเซอร์ค่ะตรงนี้จะเป็นฐานรองรับที่เราจะต้องเอาเจ้าตัวเบรดมาตั้งเนาะแล้วก็หม้อโอเคแล้วก็เครื่องปั่นพร้อมแล้วแล้วตัวส่งไอเทมออกยังไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราสามารถคราฟได้ดีโพนี่ดีโพจึ๊บวางพร้อมที่จะส่งไอเทมออกทีนี้ก็ได้เวลาในการหาเบรดแล้วแน่นอนมิวรู้วิธีในการหาเบรดค่ะต้องใช้เจ้าตุ๊กตาเบรดนั่นเองในการเรียกมาจึ๊บพร้อมเรียกพร้อมเรียกสแต็กไม่น่าสแต็กไม่น่ายังยัง97ไม่สแต็กค่ะได้1ตัวเรียบร้อยไวจริงๆเลยใช่แล้วค่ะเอาล่ะทานจ้าทำอาหารให้นอนดีกว่าจึ๊บๆ
ดื้อมาแววางไปค่ะแล้วก็วางไปนี่ไงเบสความร้อนมาแล้วค่ะนี่เราก็โยนลงไปคอปเปอร์แล้วเราก็โยนลงไปค่ะซิงจึ๊บปันโอ้โหได้หมดแล้วดองเหลืองวิธีง่ายๆได้เยอะเลยค่ะดูสิโอ้โหทองเหลืองเทียบมีอีมซีไหมไม่มีแปลว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนปั๊มได้สินะคะเมื่อได้มาแล้วหมิวก็พร้อมที่จะคราฟค่ะโอ้โหฟันเนลของดีว่าไงอุ้ยอะไรโอ้โหของที่ต้องมีสินะคะแน่นอนโอ้ยก่อเรืองแสงค่ะมีเคลือบเงาเล็กน้อยที่แทบจะมองไม่เห็นทุกคนคะมาต่อกันเลยค่ะหมิววางไปแล้วหมิวก็จะวางแบบนี้เชื่อมต่อกันด้วยแกนค่ะปัดลงมาด้วยความไหวนั่นเองแล้วหมิวก็จะวางพัดลมเป็นพัดลมปัดออกเลยนอนนอนบอกว่าเราจะไปตกข้างล่างแล้วนะเจ้ามนุษย์สิ่งที่หมิวต้องทําค่ะคือวางอะไรก็ได้เพราะว่าในส่วนต่อมาหมิวจะวางลาวาค่ะเพื่อให้เป็นไฟความร้อนสูงทีนี้ไอเทมหมิวก็จะปล่อยดรอปมาตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวดูดเข้าค่ะแล้วก็ตามด้วยกล่องโอเคหมิววางกล่องเลยแล้วหมิวก็วางตัวดูดเข้าตรงนี้เนี่ยแค่นี้ค่ะเขาก็พร้อมที่จะทํางานแล้วเอาล่ะหมิวจะวางบล็อกขึ้นไปปึ๊บตัวดรอปลงแล้วก็กล่องใส่เต็มอะไรก็ตามที่เป็นแร่จะมาที่เราอัดอ่ะผ่านเครื่องข้างหลังนี้แล้วโอ้โหเสร็จแล้วนี่เขาอัดไว้ค่ะอัดเสร็จหมดแล้วพอหมดแล้วมิวก็จะส่งมาที่นี่ค่ะพอส่งมาปุ๊บดรอปลงปุ๊บผ่านไฟปุ๊บเข้ากล่องปุ๊บจากกล่องเข้าสู่ระบบนั้นเป็นอิงกอตพร้อมใช้โอ้ของดีค่ะนี้แหละดีมากเอาล่ะไปหาฟิลเตอร์กันดีกว่าฟิลเตอร์จ้าฟิลเตอร์มอดครีเอทแบบนี้อันนี้ attribute filter ค่ะซึ่งไม่จำเป็นเราใช้แค่ฟิลเตอร์ธรรมดาก็ได้แล้วมี2อย่างค่ะฟิลเตอร์อิงกอตกับฟิลเตอร์แบบบล็อกใช่ไหมมิวฟิลเตอร์แบบบล็อกดีกว่าค่ะบล็อกจะปลอดภัยเผื่อว่ามันมีไอเทมอะไรสักอย่างมาเสริมมาเพิ่มใช่ไหมเขาจะได้ดูดได้ค่ะแบบบล็อกก็เลยน่าจะดีนะโอเคใส่เข้าไปดีนายค่ะก็คือไอเทมพวกนี้ห้ามดูดเข้าทีนี้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าพวกนี้นั้นก็จะถูกดูดเข้ามาใส่เข้าไปค่ะเรียบร้อยกดตกลงอ่ะปฏิเสธไอเทมเหล่านี้นะจ๊ะใช่แล้วแล้วก็ได้เวลาเดินสายค่ะผลผลิตที่มิวได้มามิวต้องเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คืนค่ะก็คือเอาออกจากระบบคอมพิวเตอร์มาผ่านกระบวนการเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเข้าไปคืนนั่นเองเอาล่ะต่อสายไปเลยจึ๊บเรียบร้อยค่ะทีนี้หมิวก็จะระบุฟิลเตอร์ปึ๊บระบุทุกอย่างปึ๊บอ้าวโอ้ยทำไมเอ็กพอร์ตฟิลเตอร์ใส่ได้แค่นี้เหรอจำได้ค่ะว่ามีตัวขยายฟิลเตอร์อยู่นะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือแยกกันนั่นเองเอาใหม่จึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็ตัวข้างล่างค่ะปึ๊บนี่ระบุแยกกันแค่นี้ไงมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหไอเทมผ่านไฟปึ๊ก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 ได้เป็นก้อนเนาะโอ้นี่แหละค่ะนี่แหละใช่เลยเผาเสร็จปึ๊บตรงปึ๊บเรียบร้อยค่ะแต่มิวว่าไม่ควรเร่งความเร็วเครื่องนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไอเทมดรอปพื้นมากกลัวว่าจะแหลกได้ค่ะถ้ามันเร็วเกินไปหรือว่าขนาดนี้กำลังพอดีเขาค่อยๆเผาแบบไม่เยอะเนาะถ้าเร่งสปีดมันก็เสร็จในทีเดียวค่ะแต่ว่าสปีดอะเอาไว้ทีหลังในตอนที่แบบเรามีพวกแร่เป็นก้อนน้อยๆค่ะตอนนี้คือแร่ในระบบคอมพิวเตอร์มันมีเยอะมากหรือว่าขนาดนี้กำลังพอดีไหนดูสิแร่ในระบบคอมพิวเตอร์เรานี่ไงคะถ้ามันดรอปลงพื้นทีเดียว5,000นี่แบบมีว่าเซิร์ฟบินได้เลยนะอันตรายค่ะอันตรายรอเผารอบนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยค่อยปรับระบบให้สปีดไวขึ้นจำนวนมากขึ้นค่ะโอ้ยเดี๋ยวแต่อันนั้นต้องมีสเต็กเขาบอกว่าดูดไอเทมไม่ทันโอเคได้เลยใช่ตัวส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์คืนไม่อย่างนั้นส่งไม่ทันค่ะสเต็กจ้าแล้วก็สปีดจ้าปึ๊บเรียบร้อยหายค่ะหายด้วยความไวส่วนตัวนี้ของเจ้านั้น
ก็ดูดทั้งกองเนาะใช่ไหมใช่อยู่แล้วค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างแต่เราก็เห็นว่ามาทีละ5-6 ชิ้น2 ชิ้นก็คือเผาเสร็จเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนั่นเองเรามาปิดระบบกันค่ะมิวจะได้ไม่เดินชนแถวนี้ปิดระบบเรียบร้อยปิดด้านบนด้วยนะโอเคสบายใจไม่มีอะไรเข้ามาในนี้หรือออกไปไหนได้วู้เร่ของเรายอดเยี่ยมค่ะ ทุกคนคะสบายใจกันในวันนี้โอ้กระบวนการนี้ง่ายในอนาคตค่ะเราจะต้องหาวิธีให้ได้แบบกราเวลแบบออโต้มิวรู้แล้วว่าเครื่องค้อนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใช้งานเครื่องค้อนก็ง่ายค่ะแต่ถ้าใช้งานเครื่องบดมันก็จะต้องใช้หลายเครื่องเนาะแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะแต่ถ้าต้องใช้เครื่องในมดครีเอทแบบขุดมาก็ได้เยอะค่ะได้เยอะแต่ก็ต้องมาผ่านการบดเหมือนกันมีหลายเส้นทางที่สามารถเลือกได้ใช่ไหมน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะว่าเราจะทำอะไรในพาร์ทต่อไปพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ